กรุงเทพกันบ้างน,นะครับคุณผู้ชมครับกรุงเทพเนี่ยหลายพื้นที่ก็รอวันที่จะมีการมาตรการคลายล็อกนี่ยอย่างที่สวนจตุจักรเมื่อวานนี้นะครับวันศุกร์ปกติเนี่ยจตุจักรเขาก็จะขายสุกเสาร์อาทิตย์นะ,ะบรรยากาศก็ต้องคึกคักนะครับบรรยากาศแต่ก่อนนะแต่ออตอนตอน,นี้เป็นไงเงา,รราเลยตอนนี้ก็เนี่ยแหละฮะหลังจากที่ปิดมาครบ1เดือนเนี่ยนะครับ ก็พบว่าเงียบเหงานะครับมีเจ้าหน้าที่มาพ่นทําความสะอาดมีตรวจวัดอุณหภูมินะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรรดาผู้้ายเนี่ยมาเก็บของออกจากร้านเอาสินค้าไปขายออนไลน์ไดต่างๆก็เข้ามาเช็คสินค้ากันผู้สื่อข่าวไปพบนะครับว่ามีประมาณ 4- 5ห้าร้านครับในโซนดอกไม้โซนจานเซรามิกนะฮะที่ที่เข้ามาที่ร้านแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าสินค้าพวกเขาเนี่ยคือมันเป็นสินค้าที่แบบไม่จําเป็นอ่ะคือคนตอนนี้คือคนถ้าจะใช้เงินตอนนี้ก็ต้องไปซื้อข้าวของที่มันจําเป็นก่อนนะฮะ ก็เลยขายไม่ได้ตอนนี้ก็ปรับตัวครับไปขายออนไลน์นะฮะ,ะเพราะเข้าใจเข้าใจดีว่าตอนนี้คนเนี่ยระมัดระวังการใช้เงินมากขึ้นแต่ถึงแม้ว่าเขาจะปรับตัวไปขายออนไลน์แต่ในหมวดที่มันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ไหนก็ตามแต่ขายออนไลน์แบบนี้เขาบอกว่ายอดขายเขาตกเช่นเดียวกันนะ<ค>นก็ไม่รู้ใใว่าสภาพ<ง>เศรษฐกิจเนี่ยมันจะเป็นยังไงคนใช้เงินตอนนี้คนเก็บเงินสดไว้กับตัวอย่างมากเลยเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนทั่วไปแม้กระทั่งมหาเศรษฐี เจ้าสัวต่างๆก็ไม่ค่อยลงทุนแล้วก็เก็บเงินสดเช่นเดียวกันสิ่งต่างๆเหล่านี้สะท้อนจากตรงไหนได้บ้างสะท้อนได้จากตลาดตราสารหนี้หุ้นกู้ต่างๆที่ก็ไม่เป็นไปตามเป้าใช่ไหมคะทีนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครเอะมาตรการในการปลดล็อกหรือว่าคลายล็อกเนี่ยมันจะมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกกรุงเทพมหานครก็พูดถึงกรณีที่หลายจังหวัดเริ่มมีการประกาศความพร้อมเตรียมคลายล็อกให้หลายภาคธุรกิจเนี่ยน,นะคะโดยท่านยืนยันว่ามาตรการคลายล็อกของกรุงเทพมหานครเราก็เตรียมไว้แล้วนะแต่การที่จะประกาศคลายล็อกได้จริงอยู่ที่ว่าเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆแต่ในส่วนของกรุงเทพมหานครจะพร้อมออกประกาศได้ แล้วมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาล<ม>กระทรวงสาธารณสุขและสบค<ม>เขามีประกาศชัดว่ากทมอ,อยู่ในภาวะปลอดโรคแล้วจึงประสานมายังกทม,มเวลานั้นถึงจะประกาศได้ทันทีค่ะครับผมนะฮะมาตราการต่างๆเนี่ยเมื่อวานคุณหมอทวีสินเนี่ย,ยก็ย้ําชัดนะครับว่าจังหวัดไหนจะออกประกาศอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่สุดท้ายขึ้นอยู่ท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะซึ่งท่านเป็นผอสบคเนี่ยนะฮะจะเป็นคนตัดสินนะฮะต้องฟังท่านนะฮะว่า มาตรก,การจังหวัดไหนเนี่ยจะเริ่มคลายล็อกได้บ้างเนาะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าเราก็ต้องติดตามมติครมด้วยเนี่ยนะคะในส่วนของว่าเอจะต่ออายุพรกรฉุกเฉินหรือไม่เนี่ยนะคะซึ่งหลายฝ่ายก็คาดการว่าน่าจะต่อส่วนมาตรการผ่อนปรนหรือว่าผ่อนคลายอะไรบ้างนั้นเนี่ยนะคะจะมีข้อไหนที่สามารถทําได้ก็ต้องรอฟังจากท่านนายกร,รัฐมนตรีนี่แหละคะ่ะ